เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับว่าเมื่อเราประกอบเจ้าตัว Ring Light AR 400แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงครับเมื่อเรากดชัตเตอร์เนี่ยที่จะให้ตัว Ring Light เนี่ยมันติดได้นะครับมันก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือใช้สายเปิดด้านนี้นะครับถ้าสังเกตดูจะมีนะครับมี PC Sync นะครับมี PC Sync มีสายแจ็คขนาดนี้ก็เรียกว่าแจ็ค 3.5 มิลนะครับเสียบเข้าไปโอเคครับเมื่อเสียบเข้าไปเนี่ยเราก็เอาปลายด้านนี้เนี่ยไปเสียบเข้ากับบอดี้กล้องเราลั่นชัตเตอร์ก็แฟลชก็แวบออกไปแล้วเอาลืมบอกไปนะครับในเซตเนี่ยเจ้าตัวสาย PC เนี่ยไม่ได้ให้มานะครับอันนี้ก็ต้องหาซื้อต่างหากในกรณีที่กล้องที่ไม่มีตัว PC Sync เนี่ยนะครับผมคิดว่าใช้ตัว Radio Slave ดีกว่านะครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้าจะให้สะดวกก็ต้องใช้ตัว FT16ครับซึ่งจะมีทั้งตัวรับสัญญาณและก็ตัวส่งสัญญาณทำไมผมถึงแนะนำรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนโทรลกำลังของไฟแฟลชได้ที่ตัวทริกเกอร์ตัวส่งตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็สั่งสัญญาณวิทยุไปให้ตัวแฟลชเนี่ยทำงานได้เลยก็เปิดตัวนี้มานะครับก็อย่าลืมตั้งช่องให้ตรงกันนะครับก็อันนี้ขึ้นหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นช่อง0นะครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้ก็ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้ 2A นะครับก็ตั้ง0เปิด power นะครับตอนนี้กำลังเป็น1:1อยู่เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่าเอาย่อๆแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากตอนนี้กำลังมันอยู่ที่1:1นะครับถ้าหากว่าผมเปลี่ยนกำลังนะครับก็เปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วก็ไป1:8แล้วนะครับครับนี่คือ1:8นะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนค่าก็เปลี่ยนเลยแต่นะครับแต่ยังไม่จบนะครับถ้าเราใช้ตัวรับตัวส่งชุด FT16 เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็ทริกเกอร์ก็ทำงานได้เลยติดละโอเคแต่นะครับยังไม่พออย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่าเราใช้แค่เพียงชุดนี้เนี่ยเราก็จะคอนโทรลกำลังบวกลบได้นะครับจะเปลี่ยนฟังก์ชันปิดเสียงปิดอะไรเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเข้าสู่โหมด High Speed Sync นะครับก็ต้องมีทริกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งงานอีกตัวหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถอดตัวนี้เก็บตัวนี้ก็ต้องพกไว้ในกระเป๋าเพื่อที่จะเพิ่มกำลังลดกำลังเลือกจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเราจะเพิ่มกำลังลดกำลังก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยนี่ครับตัวนี้ครับก็เป็นเซลทูนี่ก็จะคุมชัตเตอร์ได้เลยได้อีกต่างหากนะครับเมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปปั้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าสู่โหมด High Speed Sync ได้เลยไปสู้กับแสงแดดได้เลยนะครับตัวเจ้าตัว Ring Light ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าพิษสงของมันเนี่ยเกินตัวทีเดียวเลยนะครับก็ถามหาตัวเซลทูด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่มีเนี่ยก็น่าจะหาทางออกได้ด้วยวิธีอื่นๆลองเอาตัวทริกเกอร์ที่เป็นระบบ High Speed Sync ของยงนูของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วต่อสายมาเสียบก็คิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัว Ring Light AR 400เนี่ยทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะครับสักครู่ครับ